สวัสดีนะคะทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายลาวันนะคะสุขสันต์วันหยุดนะคะก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะว่าวันนี้ก็ได้ไปพบปะทานกาแฟนะคะแล้วก็อาหารว่างกับญาตินะคะก็คือลูกชายของคุณวิวนั่นเองนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมหลานสาวอีก2คนนะคะกลับตามมาชมกิจกรรมวันหยุดกันค่ะวันนี้ก็รู้สึกอากาศปลอดโปร่งนะคะก็มีแสงแดดนะคะแต่ว่าก็มีลมนะคะอากาศก็รู้สึกว่าใช้ได้นะคะค่ะมีลมแต่ว่าอากาศก็ไม่หนาวค่ะก็อุณหภูมิอยู่ที่20กว่าองศานะคะวันนี้นะคะก็พวกเราก็จะมานั่งกันที่หลังบ้านนะคะค่ะจะมีต้นแอปเปิลเต็มเลยนะคะต้นเบลเลอร์เลยนะคะต้นใหญ่มากนะคะก็กำลังเริ่มสุกแล้วนะคะค่ะไหนๆก็มาถึงแล้วก็ขอเด็ดเอาไปทำสลัดซะหน่อยนะคะก็ไว้เดี๋ยวจะมาเก็บอีกทีในช่วงที่เขาสุกนะคะเพราะว่าอยากทำเป็นแยมแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็อาจจะทำเป็นพวกน้ำนะคะน้ำหวานนะคะน้ำแอปเปิ้ลนะคะไว้ทานนะคะค่ะที่นี่ก็เด็กๆเขาก็จะเลี้ยงกระต่ายไว้2ตัวนะคะก็จะมีสีน้ำตาลแล้วก็มีอีกตัวก็คือสีดำน่ารักค่ะคุ้นคนมากนะคะเด็กๆก็มีความสุขนะคะในวันหยุดเพราะว่าช่วงนี้ก็ซัมเมอร์นะคะก็จะไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะจะหยุดไปถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่บ้านนะคะองุ่นก็เป็นพวงระยะสวยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สุกนะคะอาหารว่างก็จะมีเค้กเชอร์รี่นะคะก็กาแฟนะคะก็สวยมากนะคะก็จะช่วงเที่ยงจะไม่ค่อยทานอาหารกันนะคะก็จะเป็นผลไม้นะคะที่เห็นก็เป็นแตงโมค่ะก็น้ำโซดานะคะก็ประมาณนี้นะคะส่วนพี่ติ๋วนี่ก็ไม่ค่อยทานอะไรที่เป็นหวานหวานนะคะส่วนมากก็จะเน้นผลไม้นะคะก็ทานได้คนละชิ้นแค่นั้นเองก็ชมวิวมุมสูงนะคะจากมุมบนของบ้านนะคะจากชั้นที่2ค่ะก็จะเห็นทิวทัศน์มุมบนที่อยู่ด้านหน้าของเรานะคะจะเป็นวิวสวยงามมากค่ะที่นี่เขาก็จะมีป่านะคะมีป่าให้เดินนะคะได้เอินออกกำลังกายด้วยเช่นกันลักษณะบ้านก็ที่นี่จะเป็นแบบเดียวกันหมดนะคะก็หลังจากเราชมวิวทิวทัศน์เราก็มานั่งดูเด็กๆวาดรูปการ์ตูนนะคะพอดีพี่ติ๋วก็ซื้อสมุดกับดินสอสีมาฝากเด็กๆด้วยนะคะก็ให้หลานๆได้ทำกิจกรรมยามวันหยุดนะคะ
ด้านหลังก็วาดรูปได้สวยงามมากนะคะค่ะสองสาวก็กำลังวาดรูปนะคะสวยเชียวหลานสาวก็คนโตก็อยู่ที่13ปีนะคะคนเล็กก็อยู่ที่8ปีค่ะก็น่ารักค่ะน่ารักมากท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ